นี้มาดูกันอีกส่วนนะครับวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นวันที่เราอบรมในการสร้างบ้านโฟมนะครับขอบคุณทีมงานคุณธนากรนะครับแล้วก็ทีมงานของพี่นิดพี่สันแล้วก็ช่างเบสผมเริ่มจำไม่ได้ครับช่างเบสแต่ว่าที่สำคัญครับช่างที่จำช่างกล้าแล้วก็ช่างดำเนินแต่คนสำคัญที่ทำให้บ้านหลังนี้ได้ขอบคุณคุณตั้มนะครับที่ออกแบบนี่คือทีมหลักๆสำคัญนะครับแต่ก็มีหลายคนที่ทำให้บ้านหลังนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับจุดหนึ่งที่หลายคนช่วยกันทำก็คือวันนี้ตอบโจทย์ในสิ่งที่บอกว่าผนังโฟมจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะบอกว่าถ้าจะเชื่อไม่เชื่อว่าเป็นโฟมนั้นไม่รู้แต่เรามั่นใจว่านี่คือโฟมแน่นอนนะครับใช่ไหมครับแต่ตอบโจทย์เรื่องนี้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราทำไว้ท่านเห็นว่าท่านมักจะถามว่าแขวนของหนักๆได้ไหมไอ้นี่คือเสือมอต้าหนัก50กิโลนะครับแขวนอยู่นิ่งๆผมเคยทำให้ดูพอแขวนนิ่งๆท่านบอกว่าเวลาแขวนแอร์เนี่ยแอร์มันไม่นิ่งพอเราเปิดแอร์มันก็ไหวนะครับมันอันนี้มันหนักครับนี่ครับเราก็แขวนดูได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่สันถ่ายแบ็คได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแกว่งแล้วมาดูนี่คือจุดของที่เราแขวนพุกติดพุกไว้นะครับเป็นพุกเหล็กพุกเหล็กแบบนี้นะครับนี่คือพุกเหล็กที่เราใช้นะครับแล้วก็เจาะเข้าไปข้างในนะครับพุกมันก็จะไปกลางปีกบานอยู่นะครับใช้2ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาให้ดูนะครับการทำงานของซึ่งนั่นหมายถึงว่าแอร์มันไม่ได้ทำงานเหมือนกับปูนหนัก50กิโลแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลายึดเราสามารถยึดบนผนัง EPS โฟมได้ข้างในไม่มีอะไรนะครับเป็นโฟมแล้วก็ลวดกงไกลแล้วก็ปูนฉาบธรรมดาแล้วก็หนัก50กิโลนี่คือส่วนหนึ่งที่การเป็นการพิสูจน์เห็นว่าผนัง EPS โฟมของอาจารย์สำเริงที่พิงนั้นสามารถทำได้แขวนของหนักได้นะครับสนใจเรื่องสร้างบ้านโฟมนะครับผมกับอาจารย์สำเริงเราไม่ได้รับสร้างนะครับเราให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดแบบนี้นะครับแล้วก็ไปรีวิวการทำงานของผู้รับเหมานะครับนี่คือหนึ่งผู้รับเหมาที่ทำนะครับวันนี้ผู้รับเหมาที่ทำบ้านโฟมได้แล้วก็สามารถต่อยอดจากทีมผมได้ก็จะมีทั้งคุณธนากรหลังจากที่ให้ผู้เข้าอบรมทุบตอนนี้อาจารย์ของเราทุบเพื่อหาคำตอบนะครับว่าที่มันอยู่ได้มันอยู่เพราะมันเกี่ยวกับลูกกงไก่ด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วมันถึงได้แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ข้างในคือโฟมที่จะเอาพุกออกก็ยังไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะครับใช่ไหมนี่เห็นชัดนะครับมันก็คืออันนี้พุกปีเสื้อที่ไปเบ่งบานอยู่ข้างในนะความแข็งแรงนะมันจุดละ50โลได้แล้วนะอันนี้คือจุดที่เราแขวนปูนะคือพุกความจริงพุกอันนี้นะครับน้อยด้วยซ้ำนะนี่อ๋ออันนี้น้อยกว่าด้วยซ้ำไปใช่แต่ว่ามันก็ยังได้ตั้งได้อยู่ใช่ไหมก็คือ2จุดนี้แขวนปูนหนัก50กิโลใช่ครับแต่นี่เป็นพุกพลาสติกธรรมดาที่เราแขวนรูปไปอันนี้มันเหลือเฟืออยู่แล้วเพราะว่าอันนี้แค่พุกพลาสติกนี่พุกพลาสติกก็จะกางออกแบบนี้ใช่ครับปิดเสื้อคือที่เราดึงออกโปรตีนอยู่ข้างในมันอยู่งี้นะแต่ระเบิดเราตอนเราดึงมันรูดออกครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ผ่าพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าทำไมถึงมีความแข็งแรงนี่ครับลักษณะของผนังโฟมนะครับแล้วก็ปูนฉาบแล้วก็พุกอยู่ข้างในนะครับวันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเห็นหลายๆจุดนะครับในการที่ทำผนังด้วย EPS โฟมแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของความแข็งแรงเห็นไหมครับว่านี่คือความหนาของปูนฉาบนะครับที่มันมีความหนาเพียงพอที่รับแต่ย้ำก่อนนะครับว่าปูนที่ฉาบและทดลองในวันนี้เป็นการฉาบเพียง3วันเท่านั้นเองนะครับเป็นการฉาบเพียง3วันแล้วเราก็มาทดลองกันแล้วสังเกตว่าข้อดีคือไม่มีรอยร้าวเลยนะครับความทึ่งของการทำผนังชุดนี้คือหลังจากทุบแล้วเนี่ยไม่มีรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังนะครับและนี่คือทีมงานที่เราทำกันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการเก็บแล้วครับคือทีมงานทั้งหมดที่เราทำกันอยู่นะครับทุบเลยทุบไปเรื่อย
Thank you.
ไอ้นั่นจริงนะคนกินแรงมันเด้งกินแรงพอเด้งปุ๊บมันกินแรงเราอ่ะยอดมากบ้านโฟมยอดมากที่หนึ่งไม่มีใครเทียบเทียมคนบ้านโฟมติดตามกันต่อไปนะครับไม่อยากจะทนกับเรื่องราวไม่อยากจะเจอกับวันร้อน